สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งในรีวิว2020นะครับหนังสือที่เราใช้เรียนกันก็จะเป็นเล่มนี้อยู่นะครับผมรีวิว2016นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในส่วนของห้องเรียนออนไลน์นะนะครับผมหนังสือเล่มนี้ก็จริงๆก็ต่างกันอยู่4ปีนะในส่วนของหนังสือกับตัวโปรแกรมที่เราใช้สอนแต่ว่าสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับผม DVD จะอยู่ปกหลังDVD จะอยู่ปกหลังของหนังสือนะครับผมใครที่สั่งไปก็ลองตรวจสอบดูอีกทีนึงได้กันนะครับตอนนี้หนังสือก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 4-5 เล่มนะใครที่สั่งเข้ามาก็ตอนนี้ก็อาจจะยังมีอยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวสั่งที่โรงพิมพ์เข้ามาอีกทีนึงนะครับแต่ไม่รับปากว่าจะได้ช่วงไหนเนาะเอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับครั้งที่แล้วเราจบในส่วนของหน้าที่549นะครับก็คือภาพนี้หน้า549นะครับผมก็เริ่มในส่วนของบท8มาตั้งแต่ในหน้า4ในหน้า545นะครับในส่วนของบทที่8นะครับผมแบบฝึกหัดงานสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นใช่ไหมครับก็ชิงตอนที่เราใส่ผนังไปใครที่จำตอนที่แล้วได้นะก็ลองดูอีกทีนึงส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็ลองหาวิดีโอตอนที่แล้วมาชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บตกรายละเอียดกันนิดนึงรวมถึงคำถามที่ถามกันเข้ามาในเรื่องของการสร้างผนังสร้างพื้นนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวจะรวบยอดครั้งเดียวเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอแก้ในส่วนของเสาก่อนเราจะเห็นว่าเสานะครับที่เราทำครั้งที่แล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยในส่วนของผนังเนี่ยมันสีมันพลิกเข้ามาข้างในใช่ไหมดังนั้นสีมันก็เลยจะติดที่เสาเดี๋ยวเราจะมาแก้เสาก่อนนะแก้เสากันก่อนนะครับผมคลิกเข้าไปที่เสานะครับผมจากนั้นคลิกขวาเลือก Select All Visible All in View นะครับไปที่ Edit Type นะครับมาที่ Material ตรงช่องนี้คลิกซ้าย1ครั้งก่อนแล้วก็กดตรงจุด3จุดผมจะเปลี่ยน Material มันชั่วคราวผมจะใช้สีขาวอะเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็กด New Material ตรงสัญลักษณ์ไอ้นี้นะครับลูกโลกเนี่ยนะครับผมแล้วก็ Create New Material นะครับคลิกขวา Rename ผมจะใช้คำสีขาวนะฮะนะครับผมสีขาวจากนั้นก็กด Open เลยตรงนี้นะฮะขยับหน้าต่างมานิดนึงประมาณนี้ก็ได้ไปที่ Appearance Library เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปหาตรงหัวข้อ Wallpaper นะฮะนี่ฮะ Mesh ผมเอาคือมันจะกระตุกนิดนึงนะครับผมเอาไว้นะกดตรงนี้เลยเซตค่ามาฝั่งนี้สักครู่นะครับให้สีมันขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับมีคนรู้สึกว่าแมทเทียลมาช้าจังนะครับจริงๆปกติมันจะไม่ช้าขนาดนี้นะรอแป๊บหนึ่งครับมันน่าจะอัปเดตอยู่แหละก็เดี๋ยวผมปิดยังไม่ได้สินะอันนี้ก็ผมส่งเข้ามาจริงๆมันไม่ช้าขนาดนี้นะมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันช้าจังโอเคเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ออกไปนะนะครับผมไปที่กราฟิกผมจุดอื่นผมไม่เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนแค่พาร์ทเทิร์นแล้วกันพาร์ทเทิร์นผมใช้คอนกรีตแล้วก็ในส่วนของสีผมใช้เป็นสีดำกดโอเคไปแล้วพลายไปนะกดโอเคไปแล้วก็โอเคไปเสาทุกตัวมันจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้ฮะผมต้องการให้เป็นสีขาวแบบนี้ก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ในหน้าที่549นะครับใครที่ตามของครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้จบในส่วนของตรงนี้หมุนตัวบ้านมานิดนึงนะครับมันจะมีให้เราทำการปรับแสงนิดนึงนะครับปรับแสงนิดนึงจะเห็นภาพรูปภาพที่ 8.10 ภาพด้านซ้ายมือมันจะเห็นเป็นหน้าต่างตัวนี้ก่อนเรากดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดกราฟิกเนี่ยจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมากดไปตรงหัวข้อไลท์เปลี่ยนตามที่หนังสือให้นะฮะอะไรก็59นะครับ
ใช่ไหมชาโดว์เออใช่อันนี้ก็57 58เดี๋ยวนะอันนี้58อ่ะป้อนเลยดีกว่าขี้เกียจนะครับ80นะครับผมอันนี้50สเต็ปที่59เป็น20นะครับใส่ตามนี้นะครับผมก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะฮะกดแอปพลายกดโอเคไปนะครับอ่ะเงาก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะจริงๆในหัวข้อนี้มันจะมีการสั่งเปิดดวงอาทิตย์ตรงนี้ครับสั่งเปิดโลเคชันไอสั่งเปิดเป็นลักษณะเหมือนกับเปิดดวงอาทิตย์กดออนเนี่ยแล้วก็ซูมมาจะเห็นนี่นะอันนี้ใครที่ชมในส่วนของการสร้างเทมเพลตเหยียบค่าเริ่มต้นจะเห็นอยู่นะครับผมประมาณนี้ในนี้มีการกล่าวถึงตรงสเต็ปที่13ที่บอกว่าปรับทิศทางของแสงอาทิตย์โดยกดปุ่มอะไรพวกนี้อันนี้ผมไม่ปรับนะผมเอาตามค่าที่เขากำหนดมาเอาปิดออกไปนะฮะนี่นะครับผมประมาณนั้นอ่ะทีนี้ต่อนะครับเราจะทำการสร้างเสาโชว์นะฮะในสเต็ปที่15นะครับแต่สเต็ปที่14เนี่ยนะครับผมเราจะทำการเก็บเสาที่มันมีอยู่ก็คือเสาเนี่ยนะที่มันมีอยู่นะครับหมุนมาด้านนี้ก่อนนะหมุนมาด้านนี้นะให้เห็นสเต็ปนี้นิดนึงนะฮะอ่ะนะครับผมไปที่บอกว่าคลิกจุดที่60 60ก็คลิกเสานั่นแหละนี่นะครับผมแล้วก็เลือก High In View Category นะครับ High In View Category ก็คลิกตรงนี้ฮะ High In View Category มันจะเก็บตัวนี้ก่อนไอ้ High In View Category เนี่ยหรือพวก High พวกอะไรต่างเนี่ยนะครับผมเราถ้าเราต้องการจะเอาเขากลับมากดจากตรงนี้ก็ได้หรือมาตรวจสอบก็ได้ว่าอะไรถูกซ่อนจากตรงนี้นะครับผมทีนี้ก่อนที่จะไปหัวข้อที่15นะครับอันนี้จะเป็นการสร้างผนังต่างๆผมจะอธิบายในเรื่องของผนังก่อนนะครับใครที่มีหนังสือเนาะเปิดย้อนกลับไปในสารบัญ นะครับเปิดย้อนกลับไปในสารบัญในส่วนของบทที่3เนี่ยนะครับมันจะมีบทที่3จะยาวที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่การสร้างผนังในหัวข้อที่ 3.8 นะครับการสร้างผนังวอเนี่ยหัวข้อที่ 3.8 น้องๆเพื่อนๆไปดูได้นะครับหลักการการสร้างผนังคือในส่วนของผนังเนี่ยมันจะมีหลายแบบอย่างเช่นผนังที่สร้างขึ้นมามีบัวปูนโชว์อยู่แล้วแล้วก็บัวบนบัวล่างใส่เข้าไปให้ด้วยเนี่ยนะฮะก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับผมลองไปอ่านลองไปทบทวนดูได้ถัดมาก็จะมี 3.9 เป็นการสร้างผนังกระจก 3.10 อันนี้เป็นพื้นนะครับผม 3.11 เนี่ยอันนี้เป็นฝ้านะครับผมจากนั้นก็จะเป็นพวกประตูหน้าต่างไปนะครับไปลองทบทวนดูนะครับในหนังสืออันนี้มีให้แล้วนะครับผมไปลองดูไปลองทบทวนอีกทีนึงนะทีนี้มันจะมีกรณีเนี้ยกรณีที่เรามีงานแล้วนะครับมีงานเข้ามาเนี่ยครั้งที่แล้วผมเปิดให้ดูในส่วนของมันจะมีหัวข้อนะครับเนี่ยฮะกดโอเพ่นตรงนี้ใครที่มีหนังสือนะใครที่ซื้อหนังสือไปก็จะมีเป็นแบบฝึกหัดนะครับ08-096ก็08-096นี่ฮะเปิดขึ้นมาเลยนะครับในจริงๆแล้วผมมีโอกาสจะเอาเดี๋ยวจะเอาหลักสูตรของฟินแลนด์นะหลักสูตรที่ฟินแลนด์เนี่ยมาให้เพื่อนๆน้องๆดูเขาก็จะมีสเต็ปการสร้างในส่วนของรีวิตอีกแบบนึงนะฮะอันนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ช่วยสถาปนิกนะสำหรับหลักสูตรผู้ช่วยสถาปนิกนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูคือเขาสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็นพื้นเป็นอะไรต่างขึ้นมาจากนั้นก็ก๊อปไปใส่ไว้ในเทมเพลตนะครับที่เป็นเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นก็เอาไปสร้างอื่นๆต่อหลักการประมาณนี้นะครับสมมติว่าแบบบ้านเนี่ยแบบเนี้ยก็คืออันนี้คือแบบจริงที่เราจะสร้างใครที่ยังไม่ได้มีใครที่ยังไม่ได้ทบทวนในส่วนของการสร้างผนังนะครับก็สามารถที่จะมีผนังนะครับเอามาทำงานก่อนได้เดี๋ยวค่อยกลับไปดูว่าผนังแต่ละตัวเนี่ยมันมีการสร้างมาแบบไหนแล้วเก็บไว้ยังไงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับผมอ่ะใครที่มีหนังสือนะฮะก็เปิดแบบผนังตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คุมตัวบ้านตัวนี้นะฮะคุมไปเลยนะครับผมไปที่ copy ครับ copy to clipboard นะตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะฮะตัวเพจอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็วางฟอร์มคลิปบอร์ดไว้สักครู่นะฮะ
โอเคกด F12 ครั้งยกเลิกไปนะครับไปที่แบบของเรานะครับแบบงานของเรานะฮะคือตรงนี้มันจะไม่เห็นคีย์บอร์ดใช่ไหมฮะกดตัว modify 1ครั้งนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปที่ part from keyboard นะครับกดยอมรับค่าไปนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมีเฉพาะผนังไทป์3นะครับแต่ครั้งเนี้ยผนังอีกไทป์นึงจะเอามาถูกสร้างเป็นเสาโชว์นะครับสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะเอางานเอาคุณสมบัติต่างๆของบ้านหลังนี้มาให้เรานะครับรวมถึงพื้นด้วยนะครับรวมถึงพื้นด้วยนะครับอย่าลืมนะไปทบทวนกันเองในเรื่องของการสร้างผนังนะครับตอนนี้เราเหมือนกับผ่านจุดนั้นมานะฮะก็เอาผนังมาวางเลยนะครับเอาคุณสมบัติมาวางเลยนะครับผมคลิกวางไว้ตรงนี้นะครับแป้งนะครับพอเอาเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็ลบทิ้งไปได้เลยนะฮะลบทิ้งได้เลยดีดไปเลยนะครับผมปิดออกไปซูมขึ้นมานะครับมาดูนะว่าอะไรมาบ้างอย่างเช่นอาร์คิเทคนะครับผนังในนี้ก็จะมาครบเซตเลยนะครับผนังกี่ไทป์มันมีเข้ามาอยู่ในนี้หมดนะครับนี่ฮะไทป์หนึ่งไทป์สองไทป์สามเนี่ยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะนะฮะมันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับผมคือตัวที่สร้างเสร็จไว้มันมีอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถจะก๊อปปี้ไฟล์อื่นๆนะครับเอาเข้ามาแล้วก็คุณสมบัติของผนังจะเข้ามานะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของพื้นนะครับก็จะมีพื้นหลายแบบอยู่ในนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เราจะใช้งานกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับผมอ่ะมาดูในหน้านี้ต่อนะครับผมเก็บเสาออกไปนะครับเก็บเสาออกไปอันเนี้ยนะครับเขาให้เราสเต็ปที่15ใช่ไหมครับไปที่ Architect ก็คือตรงนี้แหละนะครับผมมาที่ในส่วนของผนังตรงนี้นะฮะนะครับผมนะที่นี่บอกในหน้าที่550นะครับคือเลือกนะครับเป็นwall type มันจะชื่อว่า wall type 2นะครับ wall type 2นะฮะนี่นะครับ wall type 2นะฮะคลิกปุ่ม rectangular บนแฉบริบบอนปุ่ม rectangular คือปุ่มนี้ครับนี่นะฮะปุ่ม rectangular คือปุ่มนี้คลิกไปเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เป็น wall type 2นะฮะกดตัวนี้นะครับผมโอเคในสเต็ปที่62เห็นมั้ยฮะ wall type 2แล้วกำหนด location line เป็น finite face interior location line คือตรงนี้ finite face interior นะฮะปังนะครับสเต็ปที่63ดูนะฮะ63นะครับอันนี้คือก็สามารถจะเลือกจากตรงนี้ได้นะฮะจากนั้นมาที่64ก็จะเป็นการกำหนด base constraint เป็นระดับดินเดิมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นระดับดินเดิมอยู่แล้วนะครับผม top constraint เป็น up to level ระดับพื้นชั้น2 up to level ระดับพื้นชั้น2ถูกต้องนะครับแล้วคลิกปุ่ม apply อันนี้มัน apply อยู่แล้วนะฮะนี่นะฮะโอเคคลิกมุมนะครับจุดที่66นะครับ66ทะแยงมุมไปจุดที่77คือตรงนี้ภาพจะโชว์อยู่ในรูปภาพที่ 8.12 เห็นไหมฮะ66ลากมาที่มุมนี้นี่ครับจะสังเกตเห็นขนาดในโชว์มาแบบนี้คลิกซ้าย1ครั้งเลยนะครับผมโอเคนะหมุนนิดนึงนี่นะครับโอเคทีนี้บอกว่าเมื่อเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเรากดปุ่ม Space Bar เอาเอาใหม่ใหม่เดี๋ยว Ctrl Z Ctrl Z คลิกตรงจุดนี้ลากมาที่จุดนี้นะครับอันนี้คือลากมาที่จุดที่67ใช่ไหมฮะแล้วกดปุ่ม Space Bar คือเมื่อกดปุ่ม Space Bar เนี่ยมันจะทำการพลิกเอาผิวจากข้างในออกมาข้างนอกนะฮะแล้วค่อยคลิกตรงนี้นะครับจะได้เป็นเสาแบบนี้ขึ้นมาคือผนังเนี่ยมันถูกสร้างเป็นแบบนี้มาแล้วนะฮะเป็นแบบนี้มาแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคก็จะเห็นภาพก็จะได้ภาพเหมือนกับภาพในรูปภาพอื่นๆนะฮะรูปภาพอื่นคือเราคิดที่เสาไหนก็ได้นะฮะเมื่อได้โมเดลขึ้นมาก็ค่อย copy ไปวางนะครับลองดูต่อนะทีนี้เขาจะบอกว่านะครับผมเพื่อในหัวข้อด้านบนอยู่นะอันนี้บอกว่าตรงท้ายของจุดที่67เพื่อให้ปรากฏ marker offset ดังรูปที่ 8.12 แล้วคลิกจุดที่
67แล้วกดปุ่ม Escape 2ครั้งเพื่อออกจากคำสั่งนะครับขยายรูปแล้วขยายภาพนะครับจะปรากฏดังรูปที่ 8.13 อันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาถัดมานะครับอันเนี้ยในหัวข้อที่16เป็นหลักการการ copy ผมอ่านคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะ copy กันยาวๆเลยที่เรียกว่าคัดลอกเสาไปยังจุดต่างๆที่เหลือโดยให้แน่ใจว่าปุ่ม modify ถูกเลือกแล้วคลิกลากจุดที่วางจุดที่68ไปปล่อย69นะครับ68ไปปล่อย69แบบ crossing แล้วคลิกปุ่ม modify wall modify copy แล้วคลิกปล่อยเครื่องหมายถูกบนเช็คบ็อกซ์ multiline กรณี multiple เนี่ยไม่ใช่มัลติไลน์มัลติเพิลเนี่ยคือมันต้องติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันเป็นการ copy โดยปกติต่อให้กด copy แล้วถ้าไม่ติ๊กมัลติเพิลมันจะกลายเป็นคำสั่ง move สำหรับเลวิตนะครับเพื่อนๆน้องๆดูในหน้าที่550นะอันนี้ผมอ่านตามสเต็ปตัวนี้อยู่นะครับแล้วคลิกจุดมุมที่70แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไป71ให้แน่ใจว่าปรากฏ marker endpoint นะครับแล้วคลิกซ้ายนะครับแล้วก็วางไปยังจุดที่72 73 74นะครับผมดังรูปที่ 8.14 ซ้ายเห็นไหมฮะสรุปคือ copy นั่นแหละอ่ะนะครับก็ F12 ครั้งคลิกตัวงานคลิกขวานะครับแล้วก็ผม select all นี่นะฮะ copy tick multiple นะรายละเอียดมันก็จะประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนๆดูนะฮะก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆแล้วจากนั้นก็ mark จุดนี้นะฮะลากไปเลยนี่นะครับลากไปเลยแต่มันเราต้องให้เมาส์ของเรามาแตะตรงจุดที่เราต้องการกำหนดนะไม่งั้นมันจะขยับนะฮะนี่นะฮะโอเคกด F12 ครั้งนะครับผมก็ได้แบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะได้สเต็ปตัวนี้ขึ้นมามีโน้ตนะอันนี้สำคัญโน้ตในหน้าที่550น้องๆดูตามในขณะที่เรากำลังทำงานคัดลอกเสาที่สร้างด้วยอิลิเมนต์ผนังไปยังจุดต่างๆนั้นเราสามารถขยายจุดที่จะใช้ Marker Offset Snap ให้มีขนาดใหญ่เพียงพอเมื่อเราใช้เมาส์ไปคลิกจะเกิดการผิดพลาด Snap ไปยังจุดอื่นๆที่เราไม่ต้องการหักไม่ปรากฏ Marker Offset นั้นเราสามารถเปิดปุ่ม Wireframe ช่วยได้คือเวอร์ชัน2020เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วในกรณีของการเปิดจุดแท็กจุด snap เนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราเลือกนะเราเลือกจุดที่เป็นจุดที่ง่ายที่สุดอ่ะสำหรับการแท็กเนี่ยนะครับขอบที่เรียกว่าเป็นจุดที่ง่ายที่สุดสำหรับการแท็กเนี่ยอันนี้มันก็แท็กตรงๆอยู่แล้วแหละนะฮะมันก็ได้อยู่แล้วแหละส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หนีออกจากแนวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเราปรับเป็นตอนนี้เราอยู่โหมด 3D ใช่ไหมเราปรับไปเป็นในส่วนของตรงนี้ก็จะเห็นเนี่ยฮะทิศทางมันก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกจุดอันนี้คือเสาโชว์ไงประมาณก็คือเสาโชว์อ่ะนะครับไอ้ที่เห็นนี่คือขอบบวงมันเฉยๆนะครับประมาณนี้ตำแหน่งประมาณนี้นะฮะโอเคเราเปิดภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพในรูปภาพที่ 8.14 ภาพทางด้านขวาเห็นไหมจะเห็นรูปทรงประมาณนี้ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคผมอ่านต่อนะอันนี้ก็จะจบนะครับในสเต็ปที่17สร้างพื้นเริ่มสร้างพื้นชั้นล่างโดยก่อนอื่นดับเบิลคลิกที่แปลงพื้นชั้นหนึ่งอันนี้ผมคลิกไปแล้วนะครับไปได้ภาพนี้ขึ้นมานี่นะฮะจะเห็นเป็นสเต็ปนี้ขึ้นมานะครับผมเรียกใช้คำสั่ง rg texture นะครับอันนี้จะใช้พื้นจะสร้างพื้นนะครับโดยกดปุ่ม pick wall นะฮะสไตล์ที่ใช้คือ wood for standard timber woodนะครับผมก็ตามนี้เลยอ่ะโอเคไปที่ architecture นะครับไปที่ for กดนี้เลยนะครับ standard timber wood ก็คือตรงนี้นี่ฮะกดไปเลยนะครับแล้วก็ใช้หัวข้อ pick line นะครับลองดูดีนะไม่ใช่สิ pick wall ก็คือตรงนี้นะครับผม pick wall นะฮะแล้วก็เลือกใช้สไตล์ในส่วนของ level นะครับก็คือตรงนี้นะครับระดับพื้นชั้น1นะครับ high offset เท่ากับ0นี่นะฮะแล้วก็ที่เหลือใช้ค่าเดิมนะครับผมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนขอบผนังในจุดที่78ตรงนี้ฮะซูมเข้ามานิดนึงนี่ฮะซูมมานิดนึงนะครับเราจะเห็นนะครับแนวนะเราจะเห็นแนวอยู่อย่างเงี้ยนี่ครับทีนี้บอกว่าเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยัง
ขอบผนังจุดที่จะเสียบพยายามบังคับเคอร์เซอร์ให้ค่อนไปทางด้านในแล้วกดปุ่มแท็บนะครับให้เคอร์เซอร์ค่อนไปทางด้านในจริงๆจริงๆคือมันจะเป็นแถบแบบนี้มันจะเป็นแถบคือโดยปกตินะฮะมันจะเป็นแถบคือมันก็ค่อนไปทางด้านในนั่นแหละจริงๆก็ค่อนไปทางด้านในคือถ้ากดปุ่มแท็บแบบนี้นะฮะโปรแกรมมันจะเลือกไอ้นี่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะแบบนี้เห็นไหมฮะโอเคนะครับเดี๋ยวดูแบบนี้ก่อนอันนี้ผมเลือกไปที่เดี๋ยวนะหัวข้อ Chamber Wood และระดับ High Offset และนอกนั้นเอาค่าเดิมที่กำหนดให้พยายามให้ค่อนไปทางด้านในนะครับแล้วก็กดปุ่มคือเขาจะมีจุดขยายอยู่ตรงขยายตรงหัวข้อเนี่ยฮะตรงหัวข้อที่ด้านท้ายด้านล่างของตัวหนังสือด้านล่างของด้านข้างของภาพ 8.15 นะน้องๆเห็นสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์นี้อันนี้คือเวอร์ชัน2016มันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคผมเอาตามตัวนี้ก่อนนะเราเลื่อนเมาส์มานะฮะกดปุ่มแท็บปังแล้วก็คลิกซ้ายเลยมันจะเป็นสร้างเส้นสีม่วงเนี่ยรอบตัวนี้ให้แล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยนี่ที่ผมจะให้ดูนี่คือตัวนี้นะครับผมในนี้บอกว่าให้ไฮไลท์เพื่อให้ไฮไลท์ผนังที่ต่อเนื่องทั้งหมดแล้วคลิกซ้ายจะปรากฏเส้นขอบสีม่วงให้แน่ใจว่าเส้นสีม่วงปรากฏทับเส้นขอบในของผนังนี่ฮะมันทับเส้นขอบในนะครับผมแล้วก็ขยายเพื่อคลิกบนจุดให้ปรากฏบนผนังอันนี้คือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสคือมันทับขอบในอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นแล้วกด Finish Edit Mode ปุ่มนี้กดไปปังโปรแกรมมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะรายงานในหน้าที่551อันนี้สำคัญนะเขาจะบอกอันนี้บอกว่าโปรแกรมรายงานว่าพื้นที่เรากำลังสร้างซ้อนทับกับผนังที่ถูกเลือกคุณต้องการรวมและตัดส่วนของปริมาตรที่ทับซ้อนกันออกหรือไม่เรากดปุ่มเย็ดนะครับนี่นะครับผมมันก็จะสร้างเป็นผนังขึ้นมาเลยนี่ครับไม่ใช่ผนังสิพื้นนะครับนี่นะฮะดูต่อนะแล้วคลิกปุ่ม Escape ออก2ครั้งแป้งๆนะครับผมนะคือถ้ากด Escape ออกไปอันนี้คือไม่ได้กด Finish Edit Mode นะเอาใหม่นะครับแท็บคลิกซ้ายเดี๋ยวนะครับไม่ใช่สิอันนี้คือเมื่อกี้ไปที่ Wall อยู่นะครับเมื่อกี้ผมกดออกไปนะครับแล้วก็พลิก Wall กดแท็บคลิกซ้ายนี่นะฮะแล้วกด Finish Edit Mode กดเย็ดไปนะครับผมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะขอดูภาพ 3D ดิภาพ 3D ผมเปลี่ยนไปเป็น Realistic น่าจะมาแล้วนะครับผมมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้ผมมุนดูนิดนึงนี่นะครับผมก็จะได้ภาพประมาณนี้ออกมาโอเคนะครับอันนี้รูปแบบก็จะขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเราอันนี้บอกว่ามันจะมีในพื้นชั้น1ขอดูเป็นเรียลลิสติกก็โอเคนะเดี๋ยวนะขอดูเป็นเฉดทำไมมันดูเป็นสีเหลืองทำไมมันดูเป็นไอ้นี่จังอันนี้ผมไม่เอาแล้วนะผมปิดออกไปดีกว่าบ้านตัวนี้นะฮะอันนี้ปิดไปด้วยโอเคผมเอาเฉพาะตัวนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับแสงไหมแสงโอเคไม่เป็นไรเอาตามนี้ก่อนนะครับทีนี้บอกว่ามุมมองผู้ตรวจสอบจะปรากฏดังรูปที่ 8.16 ขวาก็คือภาพนี้นะครับมีโน้ตนิดนึงที่นี่บอกว่าต่อไปเริ่มสร้างฝ้าเดี๋ยวอ่านทั้งหมดเลยแล้วกันต่อไปเริ่มสร้างเพดานชั้นล่างโดยเราจะใช้ภาพฉายแปลนเพดานชั้นที่1แต่ก่อนการสร้างเพดานเราควรวัดความสูงระหว่างพื้นและขอบบัวเพดานเสียก่อนที่จะถูกสร้างมาพร้อมกับผนังเสียก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเคลื่อนย้ายเพดาน
ให้อยู่ในระดับสูงที่ถูกต้องคือเขาจะตรวจสอบในส่วนของภาพตัดอะเอาง่ายๆนะฮะภาพตัดอะทีนี้บอกว่าเริ่มสร้างภาพตัดนะครับผมเริ่มสร้างภาพตัดก็อย่างแรกนะแปนชั้น1แปนชั้น1เป็นพื้นชั้น1นี่เลยนะครับผมแปนพื้นชั้น1ผมจะปรับไปเป็น2ดีไวเฟรมนะฮะอ่ะสูงกว่านิดนึงตำแหน่งที่เขาให้ตัดน่าจะเป็นอ่ะเห็นมั้ยฮะตำแหน่งที่ประมาณ85นั่นแหละนะครับผมในสเต็ปที่18บอกว่าคลิกดับเบิลคลิกภาพฉายเป็นพื้นชั้น1นะครับบนหน้าต่างโปรเจกต์เบราว์เซอร์จะปรากฏเหมือนดังรูปที่ 8.16 ซ้ายแล้วคลิกที่ปุ่มเซกชันคือสามารถเลือกเอาตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆก็ไปที่วิวนะก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้สอนไปแล้วนะผมเลือกใช้จากแถบไอ้คัสตอมไมเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แป่งเข้าไปให้นะครับโอเคทีนี้กด S Shape Y 2ครั้งเมื่อตัดเซกชันเสร็จมันจะมีหัวข้อเซกชันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับผมอ่านต่อนะนะครับจุดที่นี่บอกว่าแล้วคลิกจุดที่79และจุด80 79และ80จุด19และ80ก็คืออ่ะผมย้อนกลับมาในหน้าที่ 8.16 อันเนี้ยภาพที่เขาให้เห็นจุดที่เขาให้คลิกคือหน้าคือจุด79และ80ในหน้าที่551อ่ะน้องๆเผื่อย้อนมานิดนึงนะครับใครมีหนังสือนะโอเคนะครับคือคลิกจง79แล้วก็ลากมาคือคลิกครั้งแรกมันจะได้หัวของเซกชันก่อนคลิกอีกจุดสุดถัดมาเนี่ยอันนั้นจะเป็นหางนะฮะโอเคต่อนะแล้วกด Escape แสดงมุมภาพตัดโดยค้นหาหัวข้อเซกชันนะครับอันนี้ก็คือตรงนี้แหละดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นระดับแบบนี้ขึ้นมานะครับดูต่อนะในภาพจะเป็นภาพในรูปที่ 8.17 นะฮะ 8.17 กลางนะฮะผมทีนี้บอกว่าแล้วดับเบิลคลิกภาพตัดและซ่อนเส้นโดยกดปุ่ม High Cop Region High Cop Region ตรงนี้ฮะนี่นะครับมันจะเก็บไอ้เส้นขอบเมื่อกี้ไว้นะฮะประมาณนี้นะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมโอเคต่อนะครับผมทีนี้เขาให้วัดขยายมุมมองบัวก็คือตรงจุดนี้แหละนี่ฮะจุดนี้อยากจะวัดตรงมุมตรงนี้นะครับลงมาจนถึงขอบของตัวนี้จริงๆอ่ะมันใช้annotate ใช้อะไรจริงๆมันใช้อะไรก็ได้นะโอ้โหน่าจะวัดจากจุดเนี้ยไหมผมคิดว่านะคือเขาอยากให้ใช้เมเชอร์นะครับทีนี้บอกว่าคลิกปุ่มเมเชอร์นะครับจริงๆตัวนี้มันก็ได้นะครับผมในส่วนของใช้อะไรนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูตามหนังสือนิดนึงนะครับผมวัดความสูงโดยคลิกที่ปุ่มเมเชอร์นะครับ between to reference quick access toolbar นะครับหรือใช้ modify ก็คือหัวข้อ modify นี่แหละตรงนี้นะครับนี่ฮะ modify หัวข้อ modify ตรงนี้แล้วก็ page wall modify page wallเดี๋ยวเขาดูนิดนึงจริงๆมันก็ตรงนี้ก็ง่ายเหมือนกันอ่ะเทสนะครับก็ลากออกมาเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ย 2.7501 ไม่เป็นไรนะใครชอบแบบไหนก็คือประเด็นเราต้องการจะเอาระยะของมันเฉยไอ้ที่ผมเอาอะไรมาให้ดูเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้เถียงหนังสือนะเพียงแต่ว่าถ้าจับตรงจุดนี้มันก็เห็นชัดๆเลยนะครับแต่ถ้าใช้ตรงเนี้ยตรงแถบไอ้คัสตอมไมควิกแอคเซสทูลบาร์เนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแหละนะครับผมโมดิฟายอันเดียวกันแล้วแต่ชอบแล้วแต่แฮปปี้แล้วกันนะครับผมประมาณนั้นอ่ะ 2.750 นะครับ 2.75 อ่ะตามนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ขึ้นมาโอเคเราดูต่อนะครับผม
เมื่อทราบความสูงที่แน่นอนนะครับผมเริ่มสร้างเพดานโดยก่อนอื่นดับเบิลคลิกที่แปลนเพดานชั้น1แปลนเพดานชั้น1นี่นะครับผมสูงขึ้นมาอ่ะมาดูต่อนะแปลนเพดานชั้น1ในหน้าต่างบิวเซอร์นะครับจะได้รูปภาพดังภาพที่ 8.17 บน 8.17 บนนะครับผมเดี๋ยวขอดูนิดนึงซ้ายบนสินะครับแล้วใช้คำสั่ง architecture แล้วก็ selling ก็คือตรงนี้ฮะนะครับผมไปที่ตรงนี้เลยเลือกใช้ compound selling 600คูณ600นะครับกดแปลงไปก็ตัวนี้แหละนะครับผมอ่ะดูต่อนะแล้วก็ level ก็คือตรงนี้ระดับพื้นชั้น1ถูกต้องแก้ไขความสูงเป็น2.75ใส่5เพิ่มเข้าไปนะครับที่บอก 2.75 ตามระยะที่วัดได้แล้วเลื่อนคอเซอร์ไปยังจุดที่85นะจุด85ก็คือจุดนี้นะเลื่อนคอเซอร์เข้ามานี่นะครับผมดูต่อนะเมื่อปรากฏเส้นไฮไลท์ตามขอบผนังสีแดงให้คลิกซ้าย1ครั้งคลิกซ้ายเลยนะครับผมแล้วกดปุ่ม Escape 2ครั้งบวกจากคำสั่งนี่นะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้ได้รูปภาพดังรูปที่ 8.18 กลางตรวจสอบความถูกต้องโดยดับเบิลคลิกที่ภาพแต่เซ็กชันอีกครั้งหนึ่งเอ้าทำไมไม่เห็นนี่ไงออกมาแล้วโอเคนะมันก็ง่ายนะมันก็ง่ายอยู่นะครับโอเคออกมาค่อนข้างชัดเลยนะครับจะได้รูปภาพใน 8.18 ฝั่งทางด้านขวาใช่ไหมอันนี้นะฮะโอเคนะครับผมปรับความละเอียดเป็นไฟล์ก็ตรงนี้ฮะนี่ฮะก็คือให้มันค่อนข้างละเอียดแค่นั้นเองนะครับจริงๆถ้าเราปรับไปเป็น1:25นะก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่อันนี้หมายถึงว่ามันเอาไปดูแบบขยายนะครับเอ้านะครับเมื่อกี้ผมเอาไว้ที่1:100นี่นะครับจีประมาณนี้นะครับโอเคแล้วขยายภาพมาตรวจสอบเห็นว่าเพดานอยู่ในตำแหน่งอย่างถูกต้องดังรูปภาพที่ 8.18 ขวาทดลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยภาพสามมิติ defaultนี่นะครับมาแล้วก็จะเห็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับผมประมาณนี้โอเคอันเนี้ยเขาจะให้ตัดเซกชันเขาจะให้ทำเซกชันบล็อกคือเซกชันบล็อกเนี่ยมันจะมีตรงคือ modify เนี่ยนะตรง modify เนี่ยมันก็จะมีเซกชันบล็อกอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆน้องๆใช้นะมันจะเป็นเดี๋ยว modify wall viewนะฮะคือตรงนี้คือสัญลักษณ์นี้จริงๆ section box เนี่ยดูแบบนี้นะฮะเราใช้จากตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็ดูนี้1 section box เนี่ยฮะติ๊กตรงนี้เลยแป้งนะครับแล้วก็ซูมดูนะซูมนะนี่เอ้าไม่ใช่เดี๋ยวได้เลยอันนี้ปิดขอบแถบขอบนะ section box ขอดูนิดนึงมีการซ่อนไว้หรือเปล่าเนี่ย section box อยู่ตรงนี้เปิดขึ้นมาแล้วหาไม่เจอนะครับให้เราคลิกเข้ามาเปิดตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็คลิกที่ section box นะครับเดินมองไปต้องคลิกที่ขวานะครับไปที่หัวข้อ unhide in view element แปง section box จะกลับเข้ามาแล้วก็ปิดบนนี้คือถ้าหาไม่เจอในหนังสือไม่ได้บอกนะฮะในหนังสือไม่ได้บอกไหมขอดูนิดนึงเดี๋ยวเขาดูก่อนนะในหน้าที่553บรรทัดแสดงสถานะแล้วขยายภาพขึ้นมาตรวจสอบจะเห็นว่าเพดานจุดกำเนิดตำแหน่งที่อย่างถูกต้องในรูปภาพที่ 8.18 ทดลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดย3มิติจะปรากฏรูปภาพที่ 8.16 ขวา
แสดงภาพตัดโดยกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกเลือกผนังจุดที่86และ87แล้วแสดงเซคชั่นบล็อกโดยคลิกปุ่มครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับจะให้ตัดส่วนที่มาดูนั่นแหละนะครับเซคชั่นบล็อกตรงภาพที่ 8.9 แล้วหมุนมุมมองดูภาพขยายรอยต่อบัวและขยายภาพรอยต่อโอเคก็อันเดียวกันอันนี้ก็เราคิดวิธีตัวงานเนี่ยนะฮะคือเราสามารถขยับมันได้อันนี้มันขยับมันได้นะขยับมาเลยนะเลื่อนเข้ามาต้องการจะเอาประมาณไหนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีทิศทางบนขวาล่างนี่แหละนะครับกดปุ่มชิปไว้นี่นะฮะตำแหน่งที่จะดูจะดูตำแหน่งไหนก็ตัดดูได้เลยอย่างเช่นผมหมุนตรงนี้นิดนึงเนี่ยฮะคลิกค้างเข้ามานี่ฮะมันจะตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนดูเลยครับเนี่ยเขาจะให้เราดูตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ไปเป็นไฟล์นี่แหละนะฮะก็คือจะเห็นอยากจะให้ดูตรงนี้เขาอยากจะให้เราตรวจสอบเนี่ยว่าตำแหน่งไหนมันถูกต้องไหมจะได้มีการแก้ไขว่าบัวบนโอเคไหมขอบบัวบนเนี่ยโอเคไหมแค่นั้นเองนะฮะประมาณนี้ตรงนี้มีโน้ตผมอ่านโน้ตให้ฟังนิดนึงนี่อันนี้แหละที่ผมพูดถึงเราสามารถเปิดเซคชั่นบล็อกจากหน้าต่างproperty ได้เช่นเดียวกันโดยค้นหาและคลิกให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบนเช็คบล็อกเซคชั่นบล็อกบนหน้าต่าง property หากต้องการปรับขนาดของเซคชั่นบล็อกเราสามารถคลิกเส้นกรอบของเซคชั่นบล็อกและลากลูกศรไปปรากฏยังด้านเซคชั่นบล็อกได้ตามต้องการก็คือเงื่อนไขเดียวกันนะครับเงื่อนไขเดียวกันก็คือเราสามารถคลิกเนี่ยเราก็ล่นระยะมันเข้ามานะครับนะครับประมาณนี้นี่นะฮะกดหมุนนิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกนะก็คือถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเราหาไม่เจอน้องๆต้องมาดูตรงหัวข้อ hidden element ก่อนนะบางทีมันอาจจะถูกซ่อนไว้นะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะได้ฝ้าเห็นสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วนะครับฝ้าแล้วก็ข้างในพื้นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นบัวล่างนะครับเป็นบัวล่างโอเคนะครับผมอันนี้ผมก็ปิด section box ไปก่อนแต่งนะครับก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับจะได้ภาพตามนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับอันนี้จบในหน้าที่553เดี๋ยวติ๊กไว้นะครับน้องๆจะได้ตามกันนะครับ553เราเรียนกันในตั้งแต่หน้า549นะ49ถึง553นะครับผมก็ตามกันดูนะครับผมแบบฝึกหัดอันไหนที่คือถ้าซื้อจากหนังสือเล่มนี้มันก็จะมีแบบฝึกหัดให้ค่อนข้างครบแหละนะครับแล้วก็เรียนตามกันดูอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบนะครับในส่วนของการสร้างผนังการสร้างพื้นนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกทีนึงนะครับผมก็ฝากด้วยละกันใครที่สนใจนะครับหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับผมรีวิว2016ค่อนข้างละเอียดค่อนข้างโอเคนะฮะอันนี้ไม่ใช่เล่มนี้นะครับผมประมาณนี้ส่วนใครที่อันนี้ส่วนใครที่เป็นสมาชิกในส่วนของห้องเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝึกนะในส่วนของ Revit 2020ที่เป็นตัวพื้นฐานมันจะมีตัวพื้นฐานที่เรียนกันง่ายๆนะเป็นรู้สึกจะเป็นอีกตัวนึงนะครับเป็นแบบพื้นฐานนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างแอดวานซ์ไปแล้วนะครับหนังสือก็ราคา635บาทรวมมันจะมี DVD อยู่ในนี้นะครับDVD วิดีโอการเรียนการสอนไม่ใช่ของผมนะเป็นของสำนักพิมพ์เขานะครับผมส่วนที่ผมเอามารีวิวให้เนี่ยวิดีโอพวกนี้จะถูกอัปโหลดในห้องเรียนออนไลน์และก็จะมีจำหน่ายแยกต่างหากนะครับผมประมาณนั้นส่วนใครที่มีหนังสือก็เอามาเรียนตามได้นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ